เมื่อเวิร์ฟรักจะหมดครับของไม่ได้ซื้อของไม่ทันฟาร์มเท่าไหร่ก็หาไม่ทันเวลาเราขอแนะนำร้านทรอปไอเทมมอลไทยแลนด์มีฟรักและไอเทมต่างๆมากมายให้คุณเลือกสรรในราคาเป็นกันเองสามารถโอนเงินได้ผ่านทางทัวเล็ตบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือพร้อมเพย์ราคาคุ้มค่าเพียงแค่กองละ5บาทเท่านั้น สวัสดีครับผมพบกับเดอะดีโอนทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัปดาห์นี้มีรายวันที่10เมษายนนะเป็นวันพุธครับก็ทีแรกว่าจะทำวันอังคารแต่พอดีว่ากลับมาแล้วก็นอนเลยนะพี่เกียรติไม่ได้เกียรติว่าง่วงครับก็ทำตอนกลางวันถัดไปนี่แหละนะเซฟตัวเองนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมีวันที่9ถึงวันที่22เมษายนเนี่ยนะครับก็จะเป็นMount Palace 2019นะก็จะเล่นกับ Pembox แล้วก็หาโบนัสMouse Tournament นะครับในดันเจียนนะก็คือฟาร์มถ้าคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้ Talisman เนี่ยคืออะไรนะครับสะกดถูกหรือไม่นะครับ Google ช่วยได้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมา Talisman นะครับโอเคจบก็สำหรับไอ้ตัว Talisman เนี่ยนะครับมันจะต้องไปคลาสที่ไหนวะเนี่ยเอาโต๊ะหายโต๊ะอยู่นี่รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนหมวดแล้วนะอาจจะย้ายไปที่อื่นนะครับซึ่งจะเป็นโต๊ะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้วางตรงนี้ด้วยดิแป๊บหนึ่งมาแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นโต๊ะเกี่ยวกับสัตว์ขี่นะซึ่งมันอยู่ไหนวะของครับอ๋อนี่เจอแล้วจะเป็นเมาส์timing bench นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับไอตัว Talisman ที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวนี้ครับอย่างเช่นเหมียวนะครับตัวแกะแพะนะครับเซนทอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกิฟฟอนนะครับเนี่ยนะฮะแพนด้าหนูนะครับรามาอย่างนี้นะครับก็การหาก็จะคือดรอปจากดันเจียนซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะได้ดรอปนะครับสักเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดรอปง่ายนะครับผมมีโบนัสนะแล้วก็จะมีเควสนะครับอยู่ที่มุมบนขวาสำหรับใครที่ไม่โชว์หรือโชว์เควสอื่นก็ให้กด i มาที่อีเวนต์นะครับก็จะมีโชว์อย่างนี้อย่างเช่นเควสแรกเนี่ยก็คือให้เคลียร์ดัน3ดาว25ดันนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนคลิปเคียเควสนี่ผมก็จะทำอีกนานอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมต้องดูว่าผมมีเวลาว่างตอนไหนบ้างนะครับแล้วก็จะเริ่มทำนะครับก็ถ้าใครยังไม่โชว์ให้ติ๊กมันโชว์นะครับผมก็จะมีทั้งหมด6เควสนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าดัน5ดาวจะนำไหมนะเดี๋ยวต้องไปลองดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จบเรื่องนี้แล้วนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นของใหม่ในเขียดเชสนะครับก็จะเป็นSalty Cookie Fin นะครับก็จะเป็นปลานะครับปลาคุกกี้ในทะเลนะครับก็เป็นของใหม่ในเขียดเชสสัปดาห์นี้นะครับส่วนคอนเทนต์ในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมี Power Rank ของ Neon Ninja นะ Boom Ranger นะครับผม Dino Tamer แล้วก็ Dark Light นะครับมีเปิดกล่องด้วยนะครับแล้วก็คุณแรนฟิเนียมนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดกล่องโชว์แล้วกันนะครับก็สำหรับไอช่วงอีเวนต์Happy Mouth Palace 2019เนี่ยนะก็จะมีของแจกรายวันด้วยนะก็กรุณามาล็อกอินรับของด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะให้ M4 Gembox นะครับไหนดูซิว่าผมก็จะเปิดกล่องลีดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เขียดเชดนะครับผมส่วนวันนี้ผมไม่แจกอะไรนะครับเพราะว่าคนมันเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวพอวางลงกล่องปุ๊บแล้วก็จะเอาไปทันทีอะไรแบบนี้นะครับก็กล่องนี้ด้วยนะครับเลเซอร์แล้วก็นะครับเขียดเชดอยู่ตรงไหนเนี่ยสัปดาห์ก่อนๆ นี่รู้สึกผมจะได้เดฟดีมด้วยนะเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้สินะกล่องเคลียร์เชสมี10
24กล่องนะครับผมก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็จะเปิดนะครับผมถ้าไม่ครบก็จะคราฟนะครับถ้าคราฟไม่ได้ก็จะไม่ได้คราฟนะครับจบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับได้แล้วครับผมได้ง่ายเลยนะก็จะเป็นสัตว์คีนะครับผม90โมเมนต์สปีดไม่แน่ใจว่าจะบินได้หรือไม่นะครับผมไหนดูที่แบทไม่ใช่แบทเดทเป็นนี่ครับอันที่เพิ่มมาล่าสุดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะผมสามารถบินได้ไหมก็บินไม่ได้นะครับผมสามารถลอยน้ำได้ไหมอันนี้มาดูกันนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะอยากจะเปลี่ยนตัวฟีเจอร์นะแต่ไปมาผมคิดว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าจะเปลี่ยนเป็นของอะไรนะฟีเจอร์ที่ว่าเป็นสัตว์ขี่โอเคผมก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับผมก็คือเวลามี NPC แจกเควสอะไรมาอย่างนี้ผมก็จะฝากให้หัวขับอีกคนหนึ่งที่ออนบ่อยๆมาเปลี่ยนให้นะครับผมมาแก้เขาเรียกว่าอะไรมัททีอะไรเนี่ยไอ้คติครับนะจริงๆเขาเขียนคติครับว่ายังไงอย่างนี้แต่ผมก็ใช้ในเป็นในทางอื่นแล้วนะครับ14เวลาก็ไล่เลี่ยกับคราวที่แล้วเลยนะผมก็จะพิมพ์อย่างนี้นะผมว่าผมก็จะแจ้งหัวขับอีกคนอื่นๆนะว่าถ้าเกิดว่าสปอนตัว NPC มานะครับในวันไหนก็ให้พิมพ์วันนั้นไปแล้วก็เวลาสิ้นสุดนะครับผมเพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยมาทำเควสในขับได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นNPC แจกเควสแอร์เจมก็จะอยู่18ชั่วโมงก็เป็น14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8แปลกเว้ยทำไมนับได้8โมงวะไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นเวลาคร่าวๆนะครับอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับพอดีผมสปอนแล้วมันได้มาพอดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยมาเสกเองสักเท่าไหร่นะจะเป็นหัวขับคนอื่นมากกว่านะครับผมก็บอกให้เขามาแบบมาล็อกอินหน่อยนะเพราะถ้ามึงว่างๆก็มาล็อกอินหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มากรอกนู่นนี่นั่นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรก็มีเท่านี้สำหรับอัปเดตที่สำคัญที่เควสที่ควรจะทำก็ผมได้บอกไปแล้วนะก็คือMouse Palette 2019นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย